อกดูหรอกครับก็สืบเนื่องจากเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับที่สภ.ห้วยไร่ร่วมกับทหารกองรักษาเมืองกับองค์กรตรวจแท้กองบังคับการสืบสวนข้างหน้านะทำการตรวจยึดยาเสพติดยาบ้า6ล้านเม็ดนะครับจับผู้ต้องหาไปแล้ว1คนตามที่แต่ข่าวสืบสวนรับทราบไปแล้วเราจึงได้ทำการขยายผลและเข้าไปค้นเกี่ยวข้องต่างๆโดยกองบังคับการสืบสวนและองค์กรตรวจแท้ก็สามารถออกหมายจับผู้ต้องหานะครับได้อีก2คนนะครับซึ่งหลบหนีไปอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์เราก็ไปติดตามจับกุมมาได้ทั้งสองคนเป็นสามีภรรยานะครับเป็นผู้ที่นำทางรถบรรทุกที่ขนยาบ้าดังกล่าวไปนะครับก็จึงได้มาซักถามเพื่อทำการขยายผลไปสู่นะครับผู้จ้างวานหรือนายทุนในระดับต่อไปครับแต่เราก็มีเพิ่มความเข้มข้นในชายแดนอยู่แล้วจะสังเกตเห็นว่าช่วงหลังในยาเสพติดจะผ่านไปทางประเทศลาวแล้วก็ของทางภาคอีสานจังหวัดแพร่นี่มีบันมีตกอะไรบ้างเส้นทางเส้นนี้เป็นเส้นทางผ่านของการลำเลียงสิ่งที่บันเลยครับวันนี้ทางท่านผู้ว่าการทางแพร่ก็ได้เพิ่มความเข้มของติดตัวตามตัวต่างๆให้มากขึ้นโดยเฉพาะที่เส้นทางเลี่ยงเส้นทางรองหรือเส้นทางโจรที่เรารับทราบกันแล้วเราก็จะเพิ่มความเข้มในส่วนนั้นควบคู่ไปกับเส้นทางหลักในจุดตรวจของสกัดกั้นยาเสพติดครับลุงสรุปอ่ะ